ังเฮสารังเฮนี่เขาบอกรักกันแล้วนะครับก็คือนัดเป็นป่าดานให้กามินแล้วก็จะเดินหน้าจีบเลยใช่ไหมครับสำหรับวันนี้เดินหน้าจีบก่อนเป็นป่าดานอีกครับผมคือผมชอบมากความรักที่แบบความรักที่มันแบบเปิดเผยอ่ะความสุขมากย่ำเหมือนเดิมขนาดไหนผมขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนนะที่แบบเป็นเหมือนครอบครัวเราแล้วก็แบบไม่ว่ายังไงก็แบบยังมากันแบบเยอะมากผมดีใจมากๆนี่ขอบคุณทุกคนจริงๆพี่ทุกคนแล้วก็งานในลูกไม่ใช่แบบว่าที่แบบทุกคนแบบน่ารักมากันตลอดเงี้ยก็แบบดีใจมากๆแล้วก็ดีใจแทนเขามากแล้วตัวผมก็ดีใจกว่าทุกคนมากๆตรงที่แบบว่าได้พาเขามาได้สุดท้ายเราได้มายืนด้วยกันตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่จริงๆมันแทบจะเป็นความจริงแทบไม่ได้แต่วันนี้แบบเราทำกันมาจนถึงจุดนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ขอบคุณนักข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่แบบว่าคอยเป็นกำลังใจให้เราตั้งแต่วันแรกผมก็แบบดีใจมากแล้วเขาก็ดีใจมากๆมาเยอะขนาดนี้ก็ดีใจครับเป็นสิ่งที่แบบผมคิดไว้อยู่แล้วทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ดีใจมากที่แบบมันสำเร็จตรงที่แบบตัวเขาได้มาแล้วมีทุกคนต้อนรับก็คืออีกเรื่องนึงก็คือมันเป็นความน่ารักของเขาด้วยที่แบบว่าทำให้ทุกคนยังอยู่กับเขาได้นานก็ขอให้เขาแบบน่ารักแบบนี้ไปนานๆตลอดไปเขามีตื่นเต้นไหมครับผมว่าเขาตื่นเต้นผมว่าตื่นเต้นไอ้วันนี้ที่เพื่อนๆอาจเห็นเขานิ่งหรืออะไรเขาอาจจะตื่นเต้นนะครับบวกกับอากาศวันนี้ก็คือร้อนไหมร้อนแบบสุดๆจริงๆนะฮะก็แต่ว่าก็ต้องขอบคุณงานนี้จริงๆที่แบบให้โอกาสเราสองคนได้มาผมดีใจมากๆเราก็ไม่แพ้กันใช่ไหมแน็กกับความตื่นเต้นไม่แพ้กันนี่เราเก็บทรงอยู่หรือเปล่าโหไม่เก็บแล้วครับผมน่ารักดีใจมากก็อยากให้ทุกคนแบบรักเขาให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยก็แบบดีใจมากๆครับวันนี้ผมดูเก๊กไปหน่อยใช่ไหมใช่อยู่กับสาวอย่างเงี้ยแหละเริ่มนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนเลยบอกว่าทำงานด้วยกันหลายอย่างครับผมโปรเจกต์อะไรเป็นพิเศษในรอบนี้มีครับผมมีเพลงที่อยากทำแบบซิงซองฟอร์กามินก็อยากทำเพลงให้เขาแบบหลายๆเพลงด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่แบบเราทำให้จริงๆเลยแล้วก็ยกให้เขาไปเลยตอนนี้ก็แบบดูอยู่ว่าเขาอยากทำเพลงแนวไหนบ้างอะไรเงี้ยเพราะจริงเขาชอบร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีได้หลายอย่างด้วยแล้วก็การแสดงก็แบบเก่งมากๆด้วยอะไรเงี้ยเวลามาทำงานก็เป็นอะไรที่แบบทำให้งานง่ายขึ้นมากๆเขารีเควสต์ไหมว่าอยากร้องเพลงแนวไหนครับเขาบอกอยากทำเพลงแบบเพลงน่ารักซองแฮปปี้รักหรือเปล่าใช่ต้องเพลงรักอยู่แล้วครับผมขอแต่งหรือขอเป็นแฟนคะขอแต่งให้กันดีๆก่อนใช่เราได้คุยกันไหมครับเป็นความสัมพันธ์เพราะว่าอย่างตัวการมินเองบอกว่าไม่คาดคิดว่าจะได้มาร่วมงานที่เมืองไทยเพราะว่าเขาก็ดูดวงมาก่อนว่าเขาจะมีโอกาสได้มาอย่างเงี้ยเรามีคุยกันไหมคุยกันยังไงนะพี่คุยกันว่าเออแบบไม่คาดคิดว่าจะมาด้วยคิดผมก็จะเป็นคนพูดตลอดแต่จริงๆอะผมเป็นคนที่คิดไว้แล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างตัวผมก็อาจจะแบบพอรู้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราตั้งใจในการทำบางสิ่งมากแล้วเราก็ใช้ความจริงใจของเราเข้าไปเต็มร้อยด้วยถึงจะเหนื่อยอะไรหลายอย่างแต่ก็จบมันก็คือมีความสุขมากสุดท้ายมันก็เนี่ยได้มายืนอยู่ตรงนี้ด้วยกันเป็นอะไรที่ดีมากอยากรู้ว่ากามินเนี่ยได้ดูดวงเออว่าดูดวงกันจะได้ทำงานที่เกาหลีแล้วเอ้ยทำงานที่ไทยแล้วจะมีแฟนคนไทยหรือเปล่าข้าจูโกชาเซเต้ที่กูเคยสื่อสารกันเลยอ่ะกูอินสตันเดย์พวกชินน้ำชินโดที่กูคาราเมจิรอฟังไม่บีหรือไม่เต้นไม่บีเขาชาลีหรือเปล่าชาลีบ้างมีคิดตัวเองเขารู้อยู่แล้วชาลีเขาต้องไม่ต้องเกรงใจชาลี is your type yes ว้าวครับผมแสดงว่าดวงเราสมพงกันเหรอพวกเราอ่ะสาธุเดี๋ยวปล่อยให้มันเป็นไปแบบตามสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับผมเขาดูแล้วเราอยากไปดูไปเช็คบ้างไหมครับดวงของเราแน็กโอ้ยผมไม่ต้องเช็คหรอกครับผมก็เนี่ยรอดูแล้วก็พยายามทำตัวให้มันดีขึ้นหลายๆอย่างนะแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบให้แบบมีทำงานมีความสุขพยายามทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเพราะคนที่ง่ายๆสบายๆอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่แบบดีใจมากนะยังทำคะแนนอยู่ทุกวันทุกนาทีไหมใช่ทำอยู่ครับผมตลอดเวลาครับแล้วเขาให้ผ่านบ้างไหมคะไอ้ที่ทำคะแนนมาเขาว่ายังไงบ้างเขาก็คือจริงๆอ่ะหลายคนอาจจะต้องเข้าใจตามความเป็นจริงเรื่องหนึ่งนะคือเขาก็ไปพยายามอยากแบบว่าเอนเตอร์เทนให้ทุกคนมีความสุขเวลาไลฟ์อะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็อาจจะแบบว่าแบบอาจจะเวลาดูเราสองคนแล้วเครียดไปหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งจริงอ่ะตามหลักความจริงแล้วเนี่ยเขาอาจจะเหมือนเด็กนะแต่จริงเขาโตมากๆแล้วเพราะเราสองคนเนี่ยอายุเท่ากันเลย31แล้วซึ่งเขาก็31แล้วแบบในการที่แบบว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาจริงๆในเรื่องความจริงเนี่ยเนาะเราแบบว่าต้องใช้เวลาต้องใช้การเรียนรู้กันอีกมากมายเลยแสดงว่าแนทเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะเพื่อเขาเลยใช่ไหมครับตัวผมก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วแหละแค่ว่าผมอยากแสดงมุมไหนให้เพื่อนๆได้เห็นอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ดีใจมากที่ได้แบบรู้จักเพื่อนๆใหม่ๆอีกมากมายแล้วก็ต้องขอบคุณมากผมเป็นคนที่
โชคดีก็โชคดีโชคร้ายก็โชคร้ายแต่โชคดีมากกว่าผมเวลามีความรักกี่ครั้งมีความรู้สึกดีในเรื่องความรักเนี่ยทุกคนแบบน่ารักมากเปิดใจให้ผมแล้วก็แบบรอดูไปด้วยกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบดีมากที่ผมโชคดีจริงๆตรงนี้ครับพี่ขอถามหน่อยถ้านานๆทีเขามาแล้วล่ะเราจะหาโอกาสขอเขาเป็นแฟนเลยไหมเพราะว่าทุกอย่างมันเข้ากันแล้วขอหรอก็มีก็ถามบ้างแต่ว่าก็คือสุดท้ายเราคุยกันแบบผู้ใหญ่พอจริงเราสองคนโตกันมากแล้วก็ต้องคุยในหลักความจริงแล้วว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาต้องใช้ความพัฒนาแต่อย่างที่ผมดูเนี่ยที่ความรู้สึกของผมเนี่ยเราทำงานกันไม่กี่วันมันก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมากๆแล้วมันก็แบบมีอะไรที่คนแบบว่าบอกว่าเออใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามหาวิธีเนียนๆใกล้ชิดกับเขาเยอะๆแล้วก็ตั้งใจจะขออยู่ใช่ใช่เดี๋ยวก็ต้องมีการคุยกันอยู่แล้วแต่คือทุกอย่างอยู่ที่ความจริงที่เนี่ยครับบอกกามินว่าถ้าเกิดนัดขอเป็นแฟนโอเคไหมครับฉันเลยว่านำชีนสุญญาคุณมุรบุชิโนเคนชันจีเนียนลิจริงจริงอ๋อบ้านเล่มันชาทำยังถ้าสักผ้าเก่งก็โอเคครับผ้าเก่งไหมแล้วสักผ้าเก่งไหมแล้วสักผ้าเก่งไหมแล้วคือตรงโคตรเก่งครับคำค่ะคำชาลีแฮนซ์Yes, very handsome. ตกใจ first time very ตกใจ small face big eyes yeah very kind yeah. This is your time. Yeah. This is your time. Yes. หลายคนบอกว่าแบบว่าช่วงนี้คือ lucky in game แล้วก็ lucky in love ด้วยเรารู้สึกแบบนั้นไหมอะไรก็ขอบคุณทุกคนจริงๆอีกทีนึงแล้วก็คือก็ดีใจอ่ะผมก็ดีใจมากๆเลยแบบมาได้เจอสิ่งดีๆมากขึ้นไม่ได้แค่เจอเขาเจอเพื่อนๆที่แบบน่ารักมากๆที่แบบเปิดใจให้เราแล้วก็ให้กำลังใจเราทั้งคู่อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบผมว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ 100% มันเป็นแบบสิ่งที่แบบผมก็ต้องทุ่มเทพยายามหลายอย่างด้วยที่จะให้มันเกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็มีความสุขมากๆครับผมแล้วคิดว่าภาษาเป็นอุปสรรคของพวกเราไหมถ้าเป็นอุปสรรคอ่ะไม่ได้มายืนตรงนี้หรอพี่แล้วเราต้องมีเรียนเพิ่มเติมกันไหมอ่ะฮะแล้วเราต้องมีเรียนเพิ่มเติมกันไหมล่ะจะพยายามให้เขาเรียนเพิ่มเติมเป็นตัวเขาที่จะต้องเรียนเพิ่มเติมอีกมากมายเพราะผมเชื่อว่าแบบอยากให้เขาได้ทำงานที่นี่แล้วก็ใครจะว่าใครจะอะไรเราก็ไม่เป็นไรสุดท้ายทุกคนจะรู้จุดว่าเหมือนที่ตอนนี้เขาพูดไทยได้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นผมนินทาอะไรก็เริ่มไม่ค่อยได้ละเข้าใจนั่นเห็นนิ่งๆแบบนี้เรียนเกาหลีด้วยไหมครับแรกๆก็เรียนนะครับแต่หลังๆคิดว่าเออเดี๋ยวเขาต้องมาอยู่ไทยแล้วก็ให้เขาแบบว่าฝึกเยอะๆใช่ดันไกลนะเราดูแต่ตั้งใจจะเป็นป่าดันตัวการบินเลยให้มาอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่เลยใช่ไหมเข้าใจเข้าใจจริงฟังเข้าใจหมดคนเช็คคือภาษาเกาหลีว่าจะรับคำว่าไงคะเฮ้ยภาษาเกาหลีฉันรักเธอ I love you สลังเฮ สลังเฮ เนี่ยเขาบอกรักกันแล้วนะครับและเป็นป่าดันให้การมีแล้วก็จะเดินหน้าจีบเลยใช่ไหมครับสำหรับวันนี้เดินหน้าจีบก่อนเป็นป่าดันนี่ครับผมไม่หลักก็คือน่ารักสุดท้ายคือสิ่งที่จะอยู่เขาได้นานที่สุดหรือหลายอย่างนั่นคือตัวเขาเองที่ว่าเขาจะทำแบบว่าความน่ารักแบบนี้ได้ตลอดไปหรือเปล่าแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวของเราเนี่ยมันเป็นการให้ใจของทุกคนที่ให้เราสองคนมาเราก็ต้องตัวผมด้วยตัวเขาด้วยก็ต้องให้ใจทุกคนแบบมากๆเลยวันไหนเราดีก็น่ารักทุกคนก็สนับสนุนได้ทั้งผมนะครับวันไหนผมหรือเขาไม่ดีไม่มีความน่ารักก็หยุดสนับสนุนทั้งคู่ได้แต่ผมเชื่อว่าเรายังน่ารักกันอีกนานผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดฟีลลิ่งคือจีบไปด้วยทำงานไปด้วยใช่แล้วก็คือผมชอบมากความรักที่แบบความรักที่มันแบบเปิดเผยอ่ะมีความสุขมากผมแบบมีความสุขจนบางทีตัวเขาก็กังวลอยู่เหมือนกันนะที่แบบว่ามันคือเรื่องจริงหรือว่ามันคือแบบเราคิดเรื่องแบบว่าแต่งเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่ผมก็พยายามบอกเขาตลอดว่ามันจริงที่แบบเราทำทุกอย่างเนี่ยมันจริงเพราะเราก็ใส่ใจเข้าไปเต็มร้อยด้วยอะไรเงี้ยครับพี่ขออนุญาตถามได้ไหมคะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่แบบทำงานไปด้วยจริงจังเลยครับชั้นเรียนกับโค้ชหุ่ยกูพัชชีดาวกูอยู่ในนี้เด้อทุกคนแต่같이일해서정말정말기쁘고뭔가믿기지않아요아직도찰리덕분에이렇게저도많은인기많은분들이저를사랑해주시는데찰리가정말많이유명하다보니까저까지같이이렇게덕을보게돼서정말기쁘고같이일하면서너무일이라고생각이안들만큼재밌어요그찰리컴퍼니찰리회사사람들분이엄청잘챙겨저부담스러울정도로잘챙겨줘서진짜너무감사해요항상รู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าจนแบบว่าเขาไม่คิดว่านี่เป็นเรื่องจริงเลยยังรู้สึกเหมือนฝันอยู่ที่ได้มาทำงานร่วมกับทุกคนร่วมกับชาลีแล้วก็ร่วมกับทุกคนสตาฟทุกคนน่ารักมากดูแลดีจนบางครั้งเขาเกรงใจขึ้นมาเลยนะครับพี่ขออนุญาตถาม
หลายๆคนโฟกัสเรื่องค่าตัวเขาบอกว่า8หลักจริงไหมกลัวคนจะแบบไม่กล้าจ้างไหมเพราะว่าเราเป็นป่าดันขนาดนี้สาธุครับผมคือผมต้องบอกว่าแต่ละงานเนี่ยมันหลายคนอาจจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยมันงานเดียวไม่ใช่แต่ละงานเนี่ยบางทีมันระยะเวลาเนี่ยมันเป็นปีนะครับระยะเวลาเป็นปีจริงๆแล้วก็คือต้องทำงานหลายครั้งหลายวันมากแต่ยังแปดหลักเนี่ยยังไม่จริงเลยในตอนนี้ที่ผมได้ก็คือว่าเท่าที่ได้มันก็ดีมากๆแล้วก็ขอบคุณสาธุครับ8หลักเร็วๆนะสามารถจ้างได้ใช่ไหมเขาจ้างได้จ้างได้ค่าตัวมันดูแพงมันจะไม่กล้าจ้างได้จ้างได้พวกเราก็ดีใจผมจะถามเขาตลอดนะว่าแบบเต็มใจไหมมีความสุขไหมที่ได้ทำงานเขาจะบอกว่าแฮปปี้ทุกวันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนอ่ะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนี่เราเป็นผู้จัดการส่วนตัวเขาหรอครับนี่ไม่เป็นเราเป็นผู้จัดการส่วนตัวเขาหรอคอยดูผมอาจจะต้องบอกว่าตัวผมอ่ะจะต้องดูเรื่องความเหมาะสมสิ่งที่เขาจะเป็นแล้วก็การคุมลุกต่างๆหรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบเราตัวเราอ่ะยังกล้าพูดว่าตัวผมอ่ะมั่นใจว่าเราจริงใจที่สุดในการอยู่กับเขาหรือดูแลอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันดีที่สุดสำหรับเขาแบบไม่ได้แบบว่ามาปุ๊บแล้วโดนคนนู้นคนนี้พาไปแบบเละเทะแล้วมันจะแบบหลุดออกนอกกรอบอะไรเงี้ยยังไงเพราะว่าไงเขาก็ยังไม่ใช่คนไทยนะยังไม่ได้เข้าใจอะไรเต็มร้อยทุกอย่างตัวผมก็ต้องขออนุญาตในการที่แบบว่ายังควบคุมในบางสิ่งบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยครับมีบทบาทหลายที่นะครับนักปั้นนักจีบนักรักเนาะด้วยการหัวใจอะไรครับผมสาธุครับผมตอนนี้เน้นแน่นักปั้นนักจีบนักรักหรือผู้จัดการหัวใจพร้อมกันไปทั้งหมดนะปกติเราจะทำงานตอนร้อนตัวนี้เพราะต้องทำงานกับการมีเราต้องทำตอนร้อนเลยนะครับผมจะบอกให้ว่าผมพูดจริงเลยนะแบบจริงๆถ้าใครสังเกต2เดือนที่ผ่านมาผมมีโอกาสที่จะไลฟ์ขายของของผมเองเยอะมากมายผมมีคนติดตามมากขึ้นให้กำลังใจเนี่ยแต่ว่าผมไม่ทำเลยจริงนะที่บอกว่ามาไลฟ์ขายของถ้าเห็นนะผมทำแต่สินค้าที่ติดกับผมอยู่แล้วที่ทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบผมไม่อยากทำงานคนเดียวนะอันนี้จริงๆเลยนะผมแบบอยากทำงานแล้วก็ทำวิธีทุกทางให้แบบเขาได้มาร่วมทำงานกับเราด้วยมันก็เป็นเหมือนกำลังใจอย่างนึงที่แบบทำให้ผมอยากทำงานด้วยตอนนี้ผมก็เลยแบบทำงานให้เต็มที่ที่สุด